นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและส.ส.พรรคพลังประชารัฐระบุตนและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณว่าจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดผ่านสื่อส่วนกระแสกลุ่มสามมิตรจะดาวกระจายไปยังพรรคต่างๆนั้นนายสุริยะระบุตนและนายสมศักดิ์จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐส่วนนายอนุชานาคาสายส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะย้ายไปพรรครวมไทยสร้างชาติโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตรพรรคพลังประชารัฐประกอบด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐส่วนนายอนุชานาคาสายย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการเมือง